สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็หลังจากที่เราได้หว่านปุ๋ยไปแล้วไอ้ฉีดยานะครับได้ฉีดยาไปแล้วนะครับก็หว่านปุ๋ยนะครับเนี่ยวันนี้มาหว่านปุ๋ยหว่านปุ๋ยก็สูตรเดิมนะครับอันนี้หว่านปุ๋ยรอบ2 5ไร่เนี่ยผมหมดปุ๋ยประมาณ4ลูกนะครับรอบเดียวนะรอบนี้ก็3ลูกนะครับ2ลูก3ลูกแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะก็หว่านไปอย่างนี้แล้วครับใช้หัวแยกแล้วก็หว่านไปเลยนะครับเนี่ยหนอนยังกินอยู่เนี่ยมันเหลือทีนี้ข้าวโพดนะครับเวลาจะออกดอกแล้วเนี่ยหนอนเขาก็จะไม่กินแล้วนะครับต้นที่ยังกินอยู่ก็คือต้นที่ยังไม่ตายนะครับตั้งแต่ต้นเล็กๆนะอันนี้ตายเนี่ยมันก็จะมีประมาณปลาปลายบ้างนะครับเท่าที่ดูก็เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับที่หนอนกินอ่ะนี่จะออกไปแล้วหรือเปล่านะครับยากแล้วล่ะตอนที่เราก็จะฆ่ามันนะครับก็ไม่เยอะนะครับประมาณ 5% เดี๋ยวถ้าเราเอาไม่อยู่เนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเวลาหนอนเขาแก่หนอนเขาอะไรก็เขาจะลงดินแล้วก็ทำกระบวนการของเขานั่นแหละนะครับนะข้าวดักดงดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื้อนะครับเวลาเราฉีดยาเนี่ยมันอยู่บ้างไม่อยู่บ้างอะไรก็ดูนะครับว่าตัวกระโพดมันโตแล้วมันทับมันบังกันบ้างอะไรเงี้ยยาไม่ลงอะไรเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราจะเอาให้อยู่เนี่ยเราใส่ป๊อกกี้ฉีดผ้านะครับผสมยาแล้วก็มาฉีดเป็นต้นไปเลยอย่างนั้นนะก็จ้างคนงานมาหยอดนะครับหว่านนะครับหว่านก็จะเลี่ยดินไปอย่างนี้นะครับเหมือนกับตอนที่เราหว่านปกตินั่นแหละนะทีนี้เวลาหว่านเนี่ยนะครับก็พยายามให้มันทั่วถึงนะเนี่ยอันนี้ปุ๋ยรอบเดียวนะครับสูตรก็ใช้สูตรเดิมนะครับเนี่ยหญ้าเริ่มขึ้นเล็กๆนะครับหน้าฝนก็จะประมาณนี้นะครับหน้าแรงก็จะไม่มีนี่ก็เป็นที่แปลงที่มันทำครั้งแรกอะนะครับจะให้ไม่มีหญ้าเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีบ้างนะเพราะว่าทำครั้งแรกนะครับจะมาให้ดูนะครับว่าแถวนะครับเนี่ยในวานปุ๋ยอย่างเงี้ยก็รอบที่2นะครับถ้าฝนดีนะครับไม่ต้องใส่น้ำก็สบายเรานะสบายเงินในกระเป๋าด้วยนะครับพอดี30ไร่เนี่ยดึงน้ำทีต่อคราวนะครับมันก็อย่างน้อยก็ต้อง 6-7,000 บาทนะครับอันนี้เราไม่รวมค่าแรงการให้ด้วยนะถ้าเกิดว่าที่เราไม่เสมอแล้วเราให้คนงานมาให้เนี่ยวันละ200-300เนี่ยคราวนึงก็30ไร่ก็น่าจะเป็นหมื่นนะครับแต่นี่ผมให้เองนะพยายามเนี่ยผมถึงบอกว่าพยายามปรับที่นะครับให้เราให้เองให้ได้นะครับเนี่ยสายผ้าให้แค่อยู่ข้างนอกนะครับแค่อยู่ข้างนอกก็พอไม่ต้องมุดเข้าไปนะครับก็คือให้น้ำหัวไร่น้ำก็ไปถึงท้ายไร่อย่างเงี้ยนะครับก็พยายามทำให้ได้ขนาดนี้นะถ้าเรามุดทั่วไร่เนี่ยท่านผู้ชมนึกสภาพนะครับมันก็จะลำบากเรานะครับเนี่ยขนาดดินชื้นนะเดินแทบไม่ค่อยไหวนะครับเพราะมันลมนะเนี่ยเดี๋ยวก็มันจะลายไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราก็รอฝนนะครับนี่ก็เขาพบประมาณไม่ถึง50นะครับไม่ถึง55นะครับประมาณ51 51 52 53วันนี่แหละครับถ้า55ดอกต้องเริ่มออกแล้วนะครับอันนี้ก็พัดเดิมนะครับ789 70เซนนะครับ
ระยะต้นคือ70นะครับระยะร่องเนี่ยคือ70ระยะต้นก็คือ 21.5 นะครับประมาณนี้ขวางขวางหรือเปล่าเราก็ว่าเอานะครับจะใช้คนไม่ไหวแล้วนะครับถ้าเราหว่านที10ไร่เนี่ยใช้คนกี่คนนะครับใช้หว่านเองได้หรือเปล่าถ้าหว่านเองได้มันก็ดีนะครับแต่ว่าหัวไร่ยันท้ายไร่นะครับกว่าจะไปถึงนะแบกปุ๋ยแบกอะไรไปเนี่ยมันก็เหนื่อยนะครับแล้วก็ปุ๋ยที่เขาให้ไร่ครั้งแรกนะครับถ้าเรามี10ไร่เนี่ยปุ๋ยที่เราให้วันแรกกับที่เราให้วันสุดท้ายมันต่างกันเกินไปนะครับข้าวโพดเนี่ยสัก3วันมันก็มีผลนะครับ2วัน3วันมีผลนะครับ10ไร่ขอให้ใส่วันเดียวให้เสร็จนะครับอย่างมากก็2วันนะพยายามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ยฝนพรมไร่ตรงที่ยังเรายังไม่ถึงนะเรายังไม่ได้ใส่นะครับพอฝนพรมปุ๊บเนี่ยเขาจะกินปุ๋ยแล้วนะครับเนี่ยปุ๋ยก็เริ่มละลายอย่างเงี้ยมีความชื้นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยที่อย่างเงี้ยมีความชื้นเดี๋ยวเขาก็จะกินปุ๋ยนะครับหลังจากเนี้ยต้นก็จะไม่ค่อยสูงแล้วนะครับหลังจาก60วันไปนะครับต้นเขาก็จะไม่สูงแล้วนะนี่ก็จะเริ่มออกดอกแล้วนะครับตอนนี้ก็พอได้นะครับหลังจากที่ดูนะครับ70นะระยะร่องนะครับ70ต้นข้างในเท่าต้นข้างนอกนะครับแต่ถ้า60เนี่ยต้นข้างในเล็กกว่าต้นข้างนอกนะครับเนี่ยเล็กกว่าต้นที่อยู่ข้างถนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงครับว่าระยะมันสำคัญนะครับแล้วก็พันด้วยนะ339ใบมันหนาใบมันแน่นนะครับสาเหตุที่ผมบอกแล้วว่าสาเหตุที่ทำให้ข้าวโพดต้นอวบไม่อวบมันไม่ได้อยู่ที่ปุ๋ยที่น้ำด้วยนะครับมันขึ้นอยู่กับแสงนะครับขึ้นอยู่กับแสงพอไหมสูงไม่สูงอยู่ที่ระยะด้วยนะครับอยู่ที่พันธุ์ด้วยทุกอย่างที่ทำมามันสอดคล้องกันนะครับเราเลือกพันธุ์ที่มันมีใบเยอะนะครับมันก็แย่งแสงกันสูงนะครับสูงแข่งกันผู้ชมฟังผมไว้นะยิ่งเราเลือกพันธุ์ที่มันใบแน่นใบหนาใบใหญ่มันยิ่งต้านลมนะมันยิ่งต้านลมยิ่งบังแสงกันยิ่งสูงยิ่งต้นผอมสูงขี่กันนะครับเราต้องเลือกพันธุ์ที่ให้เหมาะสมนะครับใบจำนวนใบน้อยจำนวนใบบางลักษณะต้นใหญ่นะครับอันนี้รากชั้นที่2ออกแล้วเนี่ยพายุมามันก็ยากนะครับนะพันธุ์ด้วยนะเราเลือกพันธุ์เนี่ยคุณลองปลูก789นะครับเทียบกับ339เทียบกับ278นะครับเทียบกับ995เนี่ยแล้วคุณมามุดให้ปุ๋ยดูเนี่ยชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับข้างในมันโล่งมันโป่งต่างกันนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกพันธุ์เราก็อย่าไปตามชาวบ้านเขาดูให้ดีนะครับดูให้ออกว่ามันเป็นแบบไหนทำไมถึงมันมีหลายพันนะครับพันที่สำหรับใบเยอะๆใบหนาๆนะครับมันก็จะระยะกว้างขึ้นอีกนะครับ80 1เมตรหรือนะครับมันก็เหมาะกับสำหรับหน้าแล้งนะครับท่านผู้ชมฟังผมไว้นะพันทุกพันไม่ได้เหมือนกันนะครับทำไมเขาถึงทำมามีตั้งหลายพันเพราะอะไรลักษณะของต้นเขาเนี่ยต้นใบหนาสูงปกคลุมดินได้ดีเหมาะสำหรับหน้าแล้งนะครับ339เงี้ยมันเหมาะสำหรับหน้าแล้งเพราะว่าเวลาแดดมาเนี่ยนะครับแดดหน้าแล้งมาเนี่ยมันแรงนะมันจะได้ส่งไม่ถึงพื้นทำให้ดินเนี่ยนะครับไม่แห้งไวเวลาให้น้ำเนี่ย3วันก็ยังไม่แห้งทั้งที่เป็นดินทรายอย่างนั้นน่ะก็พิจารณาเอานะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่ก็มันก็ไม่เหลื่อมกันเยอะนะครับมันก็ต่างกันไม่เยอะมากนะครับ
แต่ก็มันก็ต่างอยู่ดีนะไม่งงนะครับลองดูได้นะครับทุกอย่างคือการทดลองเรายังไม่จบอ่ะนะครับก็อันนี้ก็เป็น789นะครับ789เนี่ยผมทำมาตั้ง 3-4 ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ออกมาใหม่ๆนะครับที่บ้านผมทำ329มา10กว่าปีนะครับมันตั้งแต่มันออกมานะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะบางคนก็ทำพันไหนก็ทำได้ทำก็ทำพันเดียวไปเดิมๆมันไม่ใช่นะโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ